Alexa's dreaming now, drifting off my couch. We walked down the street, she's walked a thousand times. วันนี้คิวจะพาทุกคนเนี่ยมาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นกันซึ่งวันนี้คิมเริ่มจากท่าเรือสาทรมาลงที่ท่าเรือศรีพยานะคะเพราะว่าวันนี้คิมมีแพลนว่าจะไป River City เพราะว่าเขามีจัดงานเป็นแบบฟิลแบบ Neverland อะไรเงี้ยเป็นนิทรรศการแล้วก็อุ๊ยลองผิดเสื้อวิทย์ผ่านแล้วก็จะไปวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณแล้วก็จะไปกินไอติมเนื้อทรายกันซึ่งคิมอะซื้อตั๋วมานั่งเป็นเรือด่วนเจ้าพยาคนละ16บาทแล้วก็ไปต่อแถวที่ Orange Flag นั่นแหละแล้วก็นั่งมาประมาณแบบ3ท่าจากท่าเรือสาทรมาอยู่ที่ท่าเรือศรีพยาก็จะถึงเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ River City กันค่ะ Let's go นี่เอาฟิตเราวันนี้ว้าแดดแรงมากทุกคนก็คือตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่ River City แล้วแล้วก็ Neverland เนี่ยมันจัดอยู่ที่ชั้น2นะคะเป็นแกลเลอรี่1แล้วก็ตอนนี้เราอยู่แล้วกำลังจะเข้าไปข้างในกันปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันAlexa's dreaming now, drifting off my couch. We walked down the street, she's walked a thousand times. At the AM that night, under palm tree lights, for the first time I came aliveSummer died. I didn't want it to close its eyes on me. I shook off every warning. Sometimes you gotta know when to say goodbye. It didn'tคนเยอะมากแล้วคิมมาวันเสาร์ด้วยแต่ว่าทุกอย่างคือเคลื่อนที่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้แออัดเลยซึ่งงานอ่ะมีถึงวันที่15เมษายนนะคะทุกคนอย่าลืมมากันนะไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปอ่ะคลิปจะได้ทุกคนหรือยังแล้วก็ห้องนี้เขามีให้ซื้อด้วยนะเดี๋ยวเราไปจะชดเชยกัน
นตอนนี้นะคะคิมก็ดูนิทรรศการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปหาอะไรกินกันที่ร้านเฟิงจูก็คือเดินออกมาจากหน้า River City นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณ2นาทีก็จะถึงเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเขาขายอะไรนี่นะคะคิมก็มาแวะกินข้าวที่ร้านเฟิงจูเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารจีนแล้วก็มีพวกบะหมี่แล้วก็มีเกี๊ยวซ่าซึ่งเกี๊ยวซ่าที่นี่พิเศษมากๆตัวที่มันเป็นไส้หน้าเปิดอะทุกคนเพราะว่าที่อื่นอะมันจะเป็นหน้าปิดใช่ปะแล้วก็อันนี้คือร้านอยู่ข้างๆ River City เลยซึ่งเกี๊ยวซ่าเนี่ยลูกละ13บาทบะหมี่อะ88บาทต่อ1ถ้วยนะคะแล้วก็มีพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับอาหารจีนเห็นรีวิวอะเยอะมากก็เลยมาลองแวะกินนะทุกคนเดี๋ยวเรารออาหารมากันใช่ค่ะคิมสั่งมา6ชิ้นนะคะทั้งหมด170 3บาทเกี๊ยวตัวละ13บาทมันมีรสหม่าล่ารสอะไรอีกเยอะเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหม่าล่าเพราะว่ามันมี2อันโอเคนี่มันดูน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากฉันไม่กินอาหารจีนแต่ฉันพูดมันแบบเป็นเกี๊ยวที่แม่เคยกินอ่ะเป็นเกี๊ยวที่แม่เคยกินมาก่อนแล้วเขาลองอันนี้ใส่นิดหนึ่งนะต่อไปเป็นที่โค้ดอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะเดี๋ยวจะชิมกันมันเป็นไข่แดงไข่ดิบไม่เคยกินไข่ดิบเลยอ่ะไม่เคยกินของอ่ะมันเป็นรสดั้งเดิมมันอร่อยนะแต่ว่ามันไม่ร้อนแล้วตอนนี้เราก็กลับไปอยู่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมแล้วก็คิมกำลังจะไปวัดอรุณนะคะก็มาซื้อตั๋วที่ท่าเรือเดิมก็คือท่าเรือศรีพญา16บาทนะคะเดี๋ยวรอเรือมาเราจะไปวัดอรุณกันตลาดน้อย Stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเข้า Please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเข้าออกจากเรือ Please mind the gap between the boat Alexa's dreaming now Drifting off myตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอรุณแล้วนะทุกคนคือบอกเลยว่านักท่องเที่ยวที่เนี่ยเยอะมากเยอะมากมากมากแล้วก็คิมมาถึงที่นี่4โมงซึ่งรูฟ้าดิมันเหมือนแบบฝนจะตกอ่ะซึ่งแบบไม่มีแสงเลยอยากมากเลยว่าแสงสวยๆซึ่งคิมมาตอน4โมงใช่ปะแต่มันไม่มีเลยมันไม่มีแดดเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือทุกคนแบบใส่ชุดไทยกันแบบเต็มเลย 80-90% ไปเลยนักท่องเที่ยวจีนก็คือใส่กันแล้วสวยมากทุกคนคือแบบเขาน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันรอบๆนะคะก็คือแพลนเราเดี๋ยวจะไปกินไอติมเนื้อทรายต่อแล้วก็จริงๆแล้วว่ายังถ่ายรูปที่นี่มันสวยมากแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลา4โมงถึง5โมงใช่ปะแสงจะสวยมากๆแล้วอ่ะจริงๆแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังจะมาเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบเก็บบรรยากาศให้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไอติมเนื้อทรายไปกันค่ะ
เดี๋ยวเราไปกินไอติมกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือต้องรีบแล้วทุกอย่างคือน่ากลัวมากฝนจะตกภายในอีก1ชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาอีก20นาทีก่อนร้านไอติมจะปิดนะคะมาดูกันว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็คือจริงๆวันนี้เตรียมตัวมาโดนแดดแบบโยมๆเลยแต่ว่าคือทุกคนถ้าดูทรงแล้วน่าจะต้องหนีฝนน่ะต้องรอเหงื่อออกไปทุกคนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ5 โมงอีก2 นาทีแต่ร้านสบายยังเปิดอยู่นัทพรไอศกรีมรสไทยนะคะนี่เป็นเมนูของทางร้านค่ะคิมสั่งเป็น3 รสนี้มานะคะมีมะพร้าวอ่อนชานมแล้วก็ช็อกโกแลตทั้ง3อย่างนี้อย่างละ35 บาทแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งได้3 ท็อปปิ้งตอนนี้คิมก็อยู่ที่ร้านไอศกรีมน้ำใสแล้วทุกคนแล้วในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเราเดินมาไกลมากแล้วเรากลัวร้านปิดด้วยแล้วมันเหลืออีก2 นาทีซึ่งไอศกรีมเขาก็จะมีความเป็นน้ำใสแบบนี้เดี๋ยวจะชิมแหละอันนี้เป็นรสชานมแล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งได้3 อย่างนะคะใส่บาเล่ถั่วลิสงมาแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยเหลืออะไรก็คือกินแล้วเพราะว่ามันจะปิดร้านแล้วชานมอร่อยมากต่อไปเราเป็นมะพร้าวอ่อนกินกับข้าวโพดแล้วกันอร่อยเนื้อแบบคือแบบนุ่มๆอ่ะแบบน้ำแข็งใสอะไรแบบอะไรปะน่าสุกเหมือนกันไหมอร่อยคาร์บอนช็อกโกแลตกินกับลูกชิ้นแล้วกันอันนี้ว้าเต็มปากเลยครับเพราะว่าเหนื่อยมากโยมมากินกันได้นะทุกคนอยู่แถวเขตพระนครนี่แหละใกล้ๆวัดพระแก้วแถวเสาชิงช้าเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้ description ข้างล่างนะคะมันแบบชิงช้าค่ะแบบชิงช้ามันหอมเราอาจจะแบบเหนื่อยแบบแข็งเลยแต่เขาบอกมันเหมือนน้ำแข็งทุกคนวันนี้มิชชั่นของเราไม่คอมพีทนะคะแล้วก็เราต้องหารถกลับก็คืออาจจะนั่ง MRT กลับบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเรือมันควรจะเราอะควรจะไปท่าเรือกลับไปอะก่อน6 โมงซึ่งเราอะไปถึงแล้วแบบมันปิดพอดีเป็นแบบเรือรอบสุดท้ายอะ5 โมง 50มันควรจะไปก่อนแบบไป5 โมงครึ่งได้ยิ่งดีนั่นแหละคิมอะบริหารเวลาไม่ดีเองทุกอย่างมันเลยดูรีบไปหมดดูแบบล้นไปหมดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครมาก็ลองดูเวลาให้ดีๆนะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็คือยมมากดีนะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเหมือนแบบทุกครั้งใช่ปะตอนแรกคิดว่าวันนี้น่าจะโดนแดดแบบเยอะมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พาไปได้ที่ไหนอีกก็บอกได้เลยวันนี้บ๊ายบาย